อัครพลอยู่ที่ไหนแล้วล่ะคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณอุตส่าห์มาแต่อักกลับติดธุระนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าบ้านเงียบมากเลยนะคะแล้วคุณน้าเองก็รอคุณอักกลับบ้านอยู่คนเดียวคงจะเหงาแย่เลยชินแล้วล่ะค่ะถ้าคุณอักแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีหลานๆให้คุณน้าบ้านคงจะคลึกคลื้นกว่านี้นะคะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่อักนะสิคะเอาแต่ทำงานไม่มีเวลาไปจีบสาวสักทีเอางี้ไหมคะเดี๋ยววันหลังหนูพาลูกๆมาเล่นกับคุณน้าคุณน้าจะได้หายเหงาได้บ้างอ๋อก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะหนูสะดวกค่ะหนูสะดวกก็แล้วก็ช่วงนี้งานไม่ค่อยยุ่งด้วยถ้างั้นเดี๋ยววันหลังหนูพาเด็กๆมาสวัสดีคุณน้านะคะวันนี้หนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ไหนลูกคุณสุขสมกลับไปแล้วจ้ะอักทำไมอักต้องให้แม่โกหกด้วยเนี่ยถ้าคุณสุขสมเขารู้ว่าอักโกหกนะเขาคงรู้สึกไม่ดีแน่ๆคุณแม่ครับผมไม่เจอคุณสุขสมนี่แหละครับดีแล้วครับถ้าผมเจอเขาอ่ะผมอาจจะพูดอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีไปกว่านี้ก็ได้ครับทำไมอักพูดแบบนี้ล่ะลูกอักมีอะไรหรือเปล่าคุณสุขสมเขาเมื่อคุยอะไรกับคุณแม่บ้างล่ะครับ